ณเมืองสาวัตถีนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมโปรดปาฐะปริภาชกพร้อมด้วยบริวาร 3,000 คนผู้พำนักอยู่ในมัลลิการามอันเป็นที่บอกลัทธิมีต้นมะพร้าวเรียงรายอยู่รอบมีศาลาหลังเดียวให้โปฏฐะปาฐะปริภาชกละความเห็นเดิมของตนปฏิญญาตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตนอกจากนั้นยังมีพราหมณ์คฤหบดีเดรัจฉีปริภาชกอีกเป็นอันมากซึ่งได้สดับพระธรรมเทศนาแล้วละลัทธิเดิมของตนปฏิญญาตนเป็นอุบาสกบ้างขอบรรพชาอุปสมบทบ้างตามศรัทธาอนาถปิณฑิกะคฤหบดีและนางวิสาขาชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้มีอุปการะมากที่สุดตลอดเวลาที่พระศาสดาประทับอาศัยเมืองสาวัตถีภิกษุสงฆ์นับด้วยจำนวนร้อยและพันได้อาศัยสองตระกูลนี้เป็นอยู่โดยมากเฉพาะอนาถปิณฑิกะคฤหบดีมีความรักและเกรงพระราชาฤทัยพระผู้มีพระภาคอย่างยิ่งแม้แทบทุกเวลาเย็นไปฟังพระธรรมเทศนาก็ไม่ใจถามปัญหาใดๆด้วยคิดว่าพระองค์เป็นกษัตริย์สุคุมราชาติอย่าได้ลำบากเพราะการตอบคำถามของเราเลยเมืองสาวัตถีเป็นราชธานีที่นับว่ามีฐานะสำคัญทั้งในทางโลกและทางศาสนาดังกล่าวมานี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปตามชนบทต่างๆชั่วคราวในที่สุดมาประทับยับยั้งอยู่ณเชตวนารามอีกพุทธบริษัทคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจึงพากันชื่นชมในข่าวนี้และในวันต่อมาก็พากันมาเฝ้าสดับพระธรรมเทศนาตามโอกาสของตนบทที่1ข่าวโจรใกล้ๆกับเวลาที่พระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงเมืองสาวัตถีนั้นเกิดข่าวเล่าลือว่ามีโจรสำคัญเที่ยวปล้นฆ่ามนุษย์ทั่วไปในเขตต่างๆแห่งแคว้นโกศลโจรผู้นี้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเป็นคนใจร้ายเหี้ยมโหดไม่ปราณีผู้ใดเข้ารุกรานหมู่บ้านใดหมู่บ้านนั้นก็ร้างเพราะมนุษย์พากันอพยพหลบหนีบ้างถูกฆ่าตายบ้างแม้นิคมชนบทที่โจรผู้นี้เที่ยวรุกรานไปก็เช่นเดียวกันชาวบ้านพากันหวาดสะดุ้งพ่อค้าเกวียนที่เดินทางไปมาค้าขายระหว่างแคว้นโกศลกับมคธและแคว้นโกศลกับวัชีต่างเต็มไปด้วยความวิตกกังวลรู้ข่าวว่าโจรผู้นี้เที่ยวไปทางใดก็เว้นทางนั้นเสียขับเกวียนไปทางอื่นใครๆพากันเรียกโจรผู้นี้ว่าองคุลิมานแปลว่าผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลัยคือเขาฆ่ามนุษย์ได้เท่าไรก็ตัดนิ้วไว้เท่าจำนวนนั้นทำเป็นพวงมาลัยคล้องร่างเที่ยวไปในที่ต่างๆองคุลิมานั้นชำนาญในการต่อสู้เป็นผู้มีใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเดินและวิ่งได้รวดเร็วเพราะได้ศึกษาวิชาอาวุธมาแต่เมืองตากศิลาราชธานีแห่งแคว้นคันธาระซึ่งเป็นเมืองเดียวกับที่พระเจ้าประเสนทิเสด็จไปศึกษาในสมัยเป็นราชกุมารองคุลิมานไม่เคยกลัวคนหมู่มากที่จะมาต่อสู้กลับมีความรู้สึกว่าตนจะได้เพิ่มพวงมาลัยนิ้วมือให้ยาวออกไปอีกจนกว่าจะได้เท่าจำนวนนิ้วที่ต้องการอย่าว่าแต่คนทั้งหลายจะต่อสู้เลยเพียงเห็นเข้าเท่านั้นก็รีบพากันหลบหนีห่างไกลยิ่งแล้วข่าวที่ว่าองคุลิมานเป็นโจรฆ่าฟันมนุษย์ได้ระบือทั่วไปในแคว้นโกศลเป็นเหตุให้พระเจ้าประเสนทิหนักพระราชาฤทัยอย่างยิ่งในการรบและแม้ในการปราบโจรผู้ที่เป็นประมุขจะต้องออกต่อสู้ด้วยตนเองพร้อมกับไพร่พลของตนองคุลิมานเป็นโจรที่ไม่เคยกลัวใครเพียงออกชื่อก็ดูเหมือนจะลดกำลังใจของผู้ที่คิดจะต่อสู้ให้กลายเป็นคิดหนีเสียแล้วพระเจ้าประเสนทิแม้ไม่ทรงเคยเห็นองคุลิมานก็ไม่วายประวันพระราชาฤทัยแต่ด้วยขัตติยมานะพระองค์หาได้ทรงแสดงพระอาการพรั่นพรึงให้ปรากฏไม่ถ้าพันธุลาเสนาบดีผู้ขุนพลยังอยู่อย่าว่าแต่จะมีโจรองคุลิมานเพียงคนเดียวเลย
แม้จะมีสัตว์5หรือ10องคุลิมานก็วางใจได้ว่าโจรเหล่านั้นจะราบคาบภายในเวลาอันเล็กน้อยพันธุละเคยใช้ธนูยิงเจ้าฤาวีตายนับด้วยร้อยในการต่อสู้ที่เมืองไผ่สาลีคราวพาพัญญาของตนไปอาบน้ำในสระที่ห่วงห้ามพันธุละเคยแสดงฝีมือฟันไม้ไผ่หลายลำซึ่งญาติแอบเอาเหล็กสอดไว้ณภายในขาดได้อย่างง่ายดายและเพราะโกรธว่าพวกญาติไม่บอกให้รู้ล่วงหน้าเป็นเหตุให้ตนฟันมีเสียงดังกริกพันธุละเจ้าชายแห่งแคว้นมัลละจึงละเมืองกุสินาราของตนไปทำราชการเป็นเสนาบดีตำแหน่งขุนพลของพระเจ้าประเสนทิเพื่อนร่วมสำนักศึกษาณเมืองสาวัตถีแต่พระเจ้าประเสนทิหลงเชื่อคนยุจึงใช้อุบายฆ่าพันธุละเสนาบดีพร้อมทั้งบุตรหลายคนเสียเมื่อทราบภายหลังก็สิ้นคนดีไปแล้วอย่างแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะมีคราวใดที่พระเจ้าประเสนทิทรงระลึกถึงพันธุละผู้ซื่อสัตย์มากที่สุดคราวนั้นก็น่าจะเป็นคราวที่พระองค์ทรงตระหนักว่าจะต้องคุมพลไปปราบองคุลิมานด้วยพระองค์เองในบัดนี้การเตรียมพลม้าไม่น้อยกว่า500ได้จัดกันขึ้นโดยด่วนตามรับสั่งของพระเจ้าประเสนทิน้ำใสใจจริงนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลไม่อยากจะเสด็จเลยแต่หน้าที่ปกครองแคว้นทำให้ต้องจำใจเสด็จและก่อนที่จะคุมพลไปสู่ที่อื่นพระองค์ได้ทรงเครื่องรบขึ้นสู่รถศึกออกจากประตูเมืองพร้อมด้วยพลม้าตามเสด็จตรงไปยังเชตวนารามเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่เวลายังไม่สิ้นแสงตะวันการที่เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ด้วยทรงพระดำริว่าพระผู้มีพระภาคมิได้สงเคราะห์เราด้วยประโยชน์ภายหน้าเท่านั้นย่อมสงเคราะห์แม้ด้วยประโยชน์ปัจจุบันเราไปครั้งนี้ถ้าไปดีพระผู้มีพระภาคคงจะแสดงพระอาการดุษณีถ้าจะไปถูกฆ่าตายเราคงได้สดับคำท้วงด้วยอริยโวหารเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทักท้วงแล้วไพร่พลคงไม่ยอมให้เราออกปราบโจรด้วยเห็นแก่ชีวิตของเราและการที่ไพร่พลไม่ยอมให้เราไปไม่ใช่เราหลีกเลี่ยงเองนั้นแม้ใครทราบก็ไม่เป็นที่อับอายด้วยวิธีนี้จะเป็นอันเปลื้องข้อครหาได้เหตุที่ใช้พลมาล้วนๆออกในคราวนี้ก็คือพระเจ้าประเสนทิทรงเตรียมไว้ทั้งเพื่อแพ้และเพื่อชนะถ้าแพ้ก็จะได้หนีทันหรือถ้าชนะจะได้ติดตามทันเพราะองคุลิมานไม่ได้ใช้ม้าอย่างไรพระองค์ก็คงได้เปรียบเมื่อใกล้เชตวนารามและสิ้นระยะทางที่ยานจะพึงไปได้แล้วก็เสด็จลงจากรถศึกดำเนินด้วยพระบาทไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนหนึ่งส่วนพวกพลประจำม้าที่ตามเสด็จก็ถวายบังคมนั่งลดหลั่นถัดออกไปขณะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ามกลางภิกษุบริษัททอดพระเนตรเห็นพระเจ้าประเสนทิมาถวายบังคมและประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเช่นนั้นจึงตรัสปราศัยว่ามหาบพิตรพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาแคว้นมคธเจ้าฤาวีแห่งเมืองไผ่สาลีหรือพระราชาที่เป็นปฏิปักษ์อื่นๆทำให้พระองค์ทรงพิโรธหรืออย่างไรไม่มีพระราชาใดกำเริบดอกพระเจ้าข้าแต่มีโจรเกิดขึ้นในแคว้นของข้าพระองค์ชื่อองคุลิมานเป็นคนโหดร้ายมีมือชุ่มด้วยโลหิตพอใจในการฆ่าการประหารหาความปราณีในผู้ใดมิได้มันทำหมู่บ้านมิให้เป็นหมู่บ้านทำนิคมชนบทมิให้เป็นนิคมชนบทมันฆ่ามนุษย์แล้วตัดนิ้วมือไว้ทำเป็นพวงมาลัยคล้องร่างข้าพระองค์จักปราบมันมหาบพิตรก็ถ้าพระองค์พบองคุลิมานนั้นปลงผมและหนวดแล้วนุ่งห่มผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชไม่มีเรือนเว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากลักช่อเว้นจากพูดเท็จฉันมือเดียวประพฤติพรหมจรรย์มีศีลมีกัลยาณธรรมดังนี้พระองค์จะทำอย่างไรกับองคุลิมานนั้นพระเจ้าข้าพระองค์พึงอภิวาท
พึงลุกขึ้นต้อนรับหรือพึงนิมนต์ด้วยอาสนะพึงถวายปัจจัย4หรือพึงให้ความรักษาคุ้มครองอันเป็นธรรมแก่องคุลิมานั้นก็แต่ว่าคนทุศีลมีธรรมอลามกอย่างองคุลิมานั้นจักมีศีลละสังวรเห็นปานี้มาแต่ไหนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงยกพระหัตถ์เบื้องขวาขึ้นชี้ไปทางที่สุรูปหนึ่งซึ่งมีร่างสูงใหญ่นั่งอยู่ไม่ไกลนักด้วยพระดำรัสว่ามหาบพิตรนี่คือองคุลิมานด้วยพระดำรัสเพียงเท่านี้พวกไพร่พลที่ตามเสด็จพระเจ้าประเสนทิและนั่งอยู่ถัดไปและดูตามพระหัตถ์เห็นเป็นองคุลิมานแน่ก็พากันเพ่นกระโจนอย่างไม่คิดชีวิตพากันขึ้นม้ารีบขับเข้าเมืองสาวัตถีโดยด่วนด้วยคิดว่าองคุลิมานคงรู้ว่าพวกเราจะออกกำจัดจึงมาคอยดักที่เชตวนารามเสียก่อนพระเจ้าประเสนที่เห็นจะถูกจับแน่แล้วเราพากันเอาตัวรอดเถิดเพราะคิดเช่นนี้จึงพากันหนีไปทิ้งให้พระเจ้าประเสนที่ประทับนั่งตะลึงเต็มด้วยความสะดุ้งหวาดกลัวอยู่แต่พระองค์เดียวพระผู้มีพระภาคทรงทราบความที่พระเจ้าประเสนที่ตกพระหฤทัยกลัวจึงตรัสว่าอย่าทรงกลัวเลยมหาบพิตรอย่าทรงกลัวเลยมหาบพิตรบัดนี้ภัยซึ่งจะเกิดแต่องคุลิมานไม่มีอีกแล้วพระเจ้าประเสนที่ก็คลายความสะดุ้งตกพระหฤทัยจึงเข้าไปหาพระองคุลิมานแล้วตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าองคุลิมานของข้าพเจ้าหรือนี่มีเสียงตอบอันชัดเจนค่อนข้างดังและห้าวหาญแต่เต็มด้วยความสุภาพมาจากภิกษุรูปนั้นว่าขอถวายพระพรอาตมาภาพนี่แหละคือองคุลิมานประทานโทษเถิดโยมทั้งสองของพระผู้เป็นเจ้านั้นสกุลว่ากลายขอถวายพระพรโยมชายของอาตมาภาพตระกูลคักขะและโยมหญิงตระกูลมันตานีดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าคักขะมันตานีบุตรจงยินดีเถิดข้าพเจ้าจักรับเป็นผู้จัดถวายปัจจัย4แก่พระผู้เป็นเจ้าพระองคุลิมานถือการอยู่ป่าเที่ยวบิณฑบาตทรงผ้าบางสกุลและทรงผ้า3ผืนเป็นวัดจึงถวายพระพรว่ามหาบพิตรไตรจีวรของอัตมภาพบริบูรณ์แล้วขอพระองค์อย่าได้ทรงเป็นกังวลเลยลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลว่าอัศจรรย์ยิ่งนักพระเจ้าค่ะเรื่องไม่เคยมีมามีขึ้นคือข้อที่พระองค์ฝึกผู้ที่ใครๆฝึกไม่ได้สงบผู้ที่ใครๆให้สงบไม่ได้ระงับผู้ที่ใครๆให้ระงับไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าองคุลิมานี้ข้าพระองค์ไม่อาจจะฝึกได้แม้ด้วยอาจยาแม้ด้วยสัตตราแต่พระผู้มีพระภาคก็ทรงฝึกแล้วโดยไม่ต้องใช้อาจยาและสัตตราข้าพระองค์มีกิจธุระมากบัดนี้จะขอทูลลากลับไปก่อนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสรับลาแล้วพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ลุกจากอาสนะถวายบังคมทำประทักษิณแล้วหลีกไปดวงสวรรค์รับขอบฟ้าไปแล้วเงาไม้ซึ่งถูกแสงจันทร์ส่องทอดยาวไปทางทิศตะวันตกแลดูดำครึ้มในขณะนี้จะมองเห็นแสงไฟจากปราสาทของพระเจ้าประเสนที่ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองสาวัตถีริบดิบโนนอากาศรอบเชตวนารามและตลอดทางที่รถสืบของพระเจ้าประเสนที่ผ่านไปเต็มด้วยความสดชื่นแม้พระองค์จะทรงรู้สึกว่าในเวลากลับนี้ไม่มีไพร่พลตามเสด็จเลยคงมีเฉพาะนายสารถีกับพระองค์เท่านั้นก็ตามบทที่2กลุ่มดาวโจรนับย้อนไปแต่การที่พระองคุลิมานบวชแล้วเกือบ25ปีเป็นสมัยที่พระเจ้าประเสนที่เพิ่งครองราชสมบัติได้ไม่นานนักปุโรหิตผู้หนึ่งของพระเจ้าประเสนที่นั้นมีภรรยานามว่ามันตานีพราหมณีนางตั้งครรภ์ได้ท่วนทศมาสแล้วก็คลอดบุตรในราตรีกาลเวลาที่ทารกนั้นคลอดดวงจันทร์กำลังโคจรผ่านกลุ่มดาวโจรไปตามจักรราศีอาวุธต่างๆในพระนครมีประกายแสงโพล่งขึ้น
แม้มงคลกุลตาวุธคือพระแสงทวนและพระแสงดาบของพระราชาซึ่งวางอยู่ใกล้ที่บรรทมก็เป็นประกายแสงขึ้นเช่นเดียวกันพรามปุโรหิตออกไปยืนอยู่กลางแจ้งมองดูดาวเลิกทราบว่าบุตรของตนเกิดเลิกโจรจึงไปเฝ้าพระเจ้าประเสริฐที่ในวันรุ่งขึ้นกราบทูลถามว่าเทวะเมื่อคืนนี้พระองค์บรรทมเป็นสุขดอกหรือพยาค่ะท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะนอนเป็นสุขได้อย่างไรในเมื่อมงคลาวุธเป็นประกายแสงขึ้นอันตรายแห่งราชสมบัติหรือไม่กว่าชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งคงจะมีเป็นแน่อย่ากลัวเลยพยาค่ะอาวุธที่โพรงแสงขึ้นนั้นด้วยอานุภาพแห่งบุตรที่เกิดใหม่ของข้าพระองค์เท่านั้นหามีเหตุอื่นไม่เด็กนั้นจะเป็นอะไรในอนาคตทราบไหมท่านอาจารย์เป็นโจรพยาค่ะโจรธรรมดาหรือโจรราชสมบัติเมื่อปุโรหิตกราบทูลว่าเป็นเพียงโจรธรรมดาและหวังจะรักษาพระหฤทัยของพระราชาจึงกราบทูลต่อไปว่าเทวะพระองค์จะทรงโปรดให้ฆ่าเด็กนั้นเสียก็ได้ท่านอาจารย์เพียงโจรธรรมดาจะเป็นไรไปมันก็ไม่ผิดอะไรกับโรงข้าวสาลีเพียงโรงเดียวในนาตั้งพันกรีดเลี้ยงมันไว้เถิดถึงคราวตั้งชื่อบุตรปุโรหิตปรารภความที่อาวุธโพรงแสงขึ้นเวลาเด็กนั้นเกิดแต่ไม่ได้ทำอันตรายผู้ใดจึงให้ชื่อว่าอาหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนเมื่ออาหิงสกะเติบโตขึ้นบิดาก็ส่งให้ไปศึกษายังเมืองตากศิลาด้วยถือคติโบราณที่ว่าไม่มีลูกหนึ่งลูกตายหนึ่งลูกโง่หนึ่งสองข้อข้างต้นดีกว่าข้อหลังไม่ดีเลยเพราะสองข้อข้างต้นทำทุกข์ให้คราวเดียวแต่ข้อหลังทำทุกข์ให้ตลอดชีวิตบิดาชื่อว่าเป็นผู้จองเวรมารดาชื่อว่าเป็นศัตรูเพราะไม่ให้บุตรของตนศึกษาบุตรนั้นย่อมสิ้นสง่าในที่ประชุมเหมือนนกกระยางอยู่กลางฝูงหงส์ฉะนั้นเมืองตักศิลาตั้งอยู่ทิศเหนือสุดแห่งดินแดนพารัตวัฒน์เป็นเมืองชุมนุมแห่งนักปราชญ์ชั้นผู้ใหญ่เป็นเมืองแห่งวิชาความรู้ใครจะต้องการศึกษาศิลปศาสตร์ชนิดใดก็เลือกศึกษาได้ตามประสงค์พระราชาและอมาตย์ราชปุโรหิตเศรษฐีเครือขบดีในแคว้นต่างๆแม้ไกลเท่าไกลได้ทรงบุตรของตนมาศึกษาที่เมืองนี้โดยมากวิธีเข้าศึกษานั้นมี2 อย่างคือเสียค่าธรรมเนียมแก่อาจารย์อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่ต้องทำงานให้ตามแต่อาจารย์จะใช้มีหุงหาอาหารตักน้ำตักเฟิร์นและนวดฟันเป็นต้นอหิงสกะได้เข้าศึกษาในสำนักท่านทิสาป่าโมกผู้หนึ่งด้วยวิธีหลังคือทำงานให้แทนเสียค่าธรรมเนียมได้ตั้งใจปฏิบัติอาจารย์เป็นอย่างดียิ่งในทางการงานก็ขยันขันแข็งและคอยหมั่นรับใช้ในทางความประพฤติก็เรียบร้อยเจรจาก็อ่อนหวาน นับว่าเด่นกว่ามานพอื่นๆจึงเป็นที่รักใคร่ของอาจารย์มากศิษย์ทั้งหลายเห็นว่าตั้งแต่อหิงสกะมาลบมาอยู่ทำให้พวกตนด้อยลงไปก็ปรึกษากันหาวิธีกำจัดครั้นจะกล่าวว่าอหิงสกะมาลบสามปัญญาก็ปรากฏว่าอหิงสกะมาลบมีปัญญายอดเยี่ยมผู้หนึ่งหรือจะกล่าวว่าไม่ใส่ใจในหน้าที่ก็ไม่มีใครก็ไม่มีหน้าที่ใดของเขาเคยบกพร่องมีแต่เรียบร้อยดีและนอกจากนั้นต่างจะหาว่ามีชาติชั่วคือเป็นลูกผสมวรรณะซึ่งถือกันในครั้งนั้นว่าเป็นคนจันทานไอหิงสกะมานพก็เป็นอุปโตสุชาติเกิดดีแล้วโดยมารดาบิดาทั้งสองฝ่ายเป็นพราหมณ์วรรณะด้วยกันมานพเหล่านั้นต้องหาวิธีเป็นอันมากที่จะกำจัดไอหิงสกะให้จงได้ต่อมาคิดอุบายได้อย่างหนึ่งจึงแบ่งกันเป็น3พวกพวกแรกไปบอกอาจารย์ว่าได้ข่าวว่าอหิงสกามานพคิดการจะประทุษร้ายอาจารย์ครั้นถูกอาจารย์ดุตะเพิดก็หลีกไปพวกที่สองไปกล่าวเช่นนั้นอีกอาจารย์ก็ไม่เชื่อ
จนกระทั่งพวกที่สามมากล่าวเช่นนั้นแล้วพูดเสริมต่อไปว่าท่านอาจารย์ไม่เชื่อพวกผมก็จงพิจารณารู้เอาเองเถิดอาจารย์มีความระแวงและเชื่อว่าเป็นความจริงพระสิทธิ์ที่มาบอกหลายพวกด้วยกันคงไม่ใช่บอกด้วยประสงค์ร้ายเป็นแน่จึงตกลงใจจะฆ่าอหิงสกมานพเสียแล้วมาฉุกคิดว่าถ้าเราฆ่าเองใครๆก็จะเล่าลือว่าอาจารย์ทิสาปาโมกโกรธมานพที่มาเรียนศิลปะในสำนักของตนก็ฆ่าเสียเมื่อเป็นเช่นนี้ต่อไปคงไม่มีใครประสงค์จะมาเรียนลาภสักการะของเราก็จะเสื่อมไปอย่าเลยเราจะวานมือคนอื่นเถิดจะลวงว่าก่อนที่วิชาจะสำเร็จเจ้าจะต้องฆ่าคนให้ได้พันคนเพื่อเป็นเครื่องประกอบวิชาเมื่อไอหิงสกามานพเที่ยวฆ่าใครต่อใครจนกว่าจะครบพันเช่นนี้คงมีสักคนหนึ่งที่ลุกขึ้นต่อสู้และฆ่าไอหิงสกามานพเสียได้ครั้นอาจารย์คิดเช่นนั้นแล้วก็บอกแกไอหิงสกามานพตามอุบายของตนไอหิงสกตอบว่าท่านอาจารย์ตระกูลของผมถือไม่เบียดเบียนผู้อื่นผมจะทำได้อย่างไรเจ้าไม่ทำแล้วฉะนั้นศิลปะของเจ้าจะให้ผลเล่าศิลปะที่ปราศจากเครื่องประกอบนั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเมื่อได้ฟังดังนั้นไอหิงสกมานพพูดเชื่อมั่นในคำอาจารย์ก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะต้องออกเที่ยวฆ่ามนุษย์ให้ครบพันคนจึงเตรียมแต่งตัวรัดกุมรวบรวมอาวุธ5ชนิดผูกสอดบ้างถือด้วยมือบ้างมากราบลาอาจารย์แล้วเข้าสู่ดงคอยอยู่ปากทางที่จะเข้าไปในดงบ้างกลางดงบ้างปากทางที่จะออกจากดงบ้างเมื่อพบใครก็ฆ่าไม่มีเว้นครั้นฆ่าแล้วหาได้ยึดผ้านุ่งผ้าห่มหรือผ้าโพกไว้เป็นเครื่องนับจำนวนไม่คงนับแต่ในใจว่า1 2ดังนี้เป็นต้นซึ่งในที่สุดก็ลืมแม้อหิงสกมานพจะเป็นคนมีสติปัญญาและความจำดีโดยปกติแต่เมื่อมาฆ่ามนุษย์มากๆเข้าก็ทำให้ฟั่นเฟือนเลือนหลงไปครั้นไม่สามารถกำหนดจำนวนด้วยการนับในใจจึงต้องตัดนิ้วของผู้ถูกฆ่าไว้สำหรับนับรวมกองไว้ในที่แห่งหนึ่งนิ้วเหล่านั้นก็เผอิญหายเสียในที่สุดต้องร้อยนิ้วไว้เป็นพวงอย่างพวงมาลัยนำติดตัวไปด้วยเพราะเหตุนี้ตั้งแต่นั้นมาไอหิงสกมานพก็มีชื่อใหม่ว่าองคุลิมานผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลัยองคุลิมานยึดป่าเป็นบ้านจากที่นี้ไปที่นั้นจนทั่วป่าคนที่เคยตัดฟืนพากันเข็ดขยาดไม่กล้าเข้าป่าเมื่อองคุลิมานไม่ค่อยพบใครในป่าเวลากลางคืนจึงออกจากป่าเข้าสู่หมู่บ้านใช้เท้ากระแทกใช้อาวุธทำลายประตูให้พังแล้วเข้าไล่ฆ่ามนุษย์ซึ่งกำลังนอนอยู่ตัดเอานิ้วมือไปจนกระทั่งชาวบ้านส่วนมากต้องพากันอพยพเข้าสู่นิคมจากนิคมอพยพหนีเข้าสู่นครมนุษย์ทั้งหลายพากันละทิ้งบ้านช่องอุ้มลูกจูงหลานมาพำนักอยู่รอบๆเมืองสาวัตถีแล้วรวมเป็นพวกไปที่พระลานหลวงร้องทุกข์ต่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพราหมณ์ปุโรหิตทราบข่าวโจรองคุลิมานและความเดือดร้อนของมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็อย่างทราบได้ทันทีว่าต้องเกี่ยวกับบุตรของตนจึงกล่าวกนางมันตานีพราหมณีว่าเกิดโจรชื่อองคุลิมานขึ้นแล้วเจ้านี่คงไม่ใช่ใครอื่นนอกจากไอหิงสกะลูกเราคราวนี้พระราชาคงออกจับมันแน่เราจะทำอย่างไรดีพราหมณีตอบว่ามีอยู่อย่างหนึ่งคือท่านไปพาไอหิงสกะนั้นมาอยู่เสียกับเราไม่ให้ใครรู้และจับได้ไม่ได้ดอกพราหมณีฉันไม่กล้าไปหามันเพราะท่านไม่ให้ไว้ใจในคนสี่จำพวกคืออย่าไว้ใจโจรว่าเป็นเพื่อนเก่าอย่าไว้ใจเพื่อนว่าคบกันมาก่อนอย่าไว้ใจพระมหากษัตริย์ว่าปราณีอย่าไว้ใจนารีว่าอยู่ในอำนาจของเราแต่เป็นธรรมดาอยู่เองที่มารดาจะต้องมีใจอ่อนด้วยความรักบุตรและแข็งกล้าอย่างยิ่งในเมื่อรู้สึกว่าตนจะต้อง ช่วยเหลือให้บุตรนั้นพ้นภัยแม้ท่านปุโรหิตจะปฏิเสธไม่ยอมไปตามหาองคุลิมานนางมันตานีพราหมณีก็คงกล่าวว่าเมื่อท่านไม่ไปข้าพเจ้าจะไปเองแล้วก็เที่ยวประหกประเหินตามหาบุตรของตนไปในที่ต่างๆทั้งที่ตนอยู่ในวัยชราเช่นนั้น
เวลานี้องคุลิมานยังอยู่ในป่าบ้างจากป่าสู่หมู่บ้านและนิคมนอกๆไปบ้างแต่ก็คงเที่ยววนเวียนในแคว้นโกศลนั้นร่างกายขององคุลิมานตรากตรำดำคล้ำและมีเลือดติดเกลอะกรังเผาผมและหนวดเครายาวรุงรังสมที่เป็นโจรป่าองคุลิมานไม่ต้องการความสวยงามหรือความสุขอื่นๆต้องการแต่อย่างเดียวคือฆ่าคนให้ครบจำนวนพันตามที่อาจารย์สั่งความเป็นผู้เคยชินในการฆ่าฟันทำให้ใจคอขององคุลิมานแข็งกร้าวเหี้ยมโหดไม่สำนึกเรื่องผิดชอบแม้ร่างกายจะมัวมอมและสะพายพวงนิ้วมือมนุษย์อันแห้งบ้างสดบ้างส่งกลิ่นจนตนเองก็รู้สึกเหม็นองคุลิมานก็คงไม่ใส่ใจต่อสิ่งเหล่านี้ขอคำนึงเพียงว่าเมื่อไรนิ้วมือนั้นจะครบขับพันพรุ่งนี้จะไปที่ไหนและในวันต่อไปจะไปที่ไหนอีกที่มีมนุษย์ให้ตนฆ่าต่อมาเมื่อองคุลิมานฆ่ามนุษย์และร้อยนิ้วมือไว้ได้ครบ999แล้วก็เสาะแสวงหาบุคคลที่ครบพันซึ่งตนจะพึงฆ่าเมื่อเสร็จแล้วจะได้เดินทางกลับไปเมืองตักกศิลาหาอาจารย์เพื่อทำพิธีประกอบศิลปศาสตร์ให้เสร็จสิ้นเสียทีเพราะตนจากมารดาบิดามานานแล้วถ้าศิลปะสำเร็จก็จะได้กลับไปอยู่กับมารดาบิดาต่อไปพระพุทธโอวาทณวันที่มารดาขององคุลิมานออกตามหาบุตรและเป็นวันเดียวกับที่องคุลิมานกำลังแสวงหาบุคคลผู้ครบจำนวนพันซึ่งตนพึงฆ่านั้นเวลาใกล้รุ่งเป็นเวลาที่ชาวโลกผู้ตราตามทำงานมาตลอดกลางวันกำลังหลับสนิทฝนซึ่งตกพรำมาแต่ต้นมัชฌิมยามเพิ่งขาดเม็ดเหลือหยาดค้างบนใบไม้บ้างเมื่อลมพัดก็หล่นพลูลงสู่พื้นเป็นประกายเพราะต้องแสงสลัวแห่งดวงจันทร์อากาศเย็นเยียบแต่สิ่งเหล่านี้มิได้ทำให้ภิกษุทั้งหลายในเชตวนารามที่เป็นเสยขะรู้สึกท้อแท้ย่อหย่อนในการลุกขึ้นเจริญสมณธรรมและที่เป็นอเสยขะพากันละเลยความเป็นผู้ยับยั้งอยู่ในวิหารธรรมตลอดยามสุดท้ายแห่งราตรีบางท่านก็เดินจงกรมกำหนดหัวข้อกรรมฐานบางท่านก็นั่งสำรวมใจตั้งสติกำหนดลมอาสาสะปัสสาสะและบางท่านที่ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วไม่นานก็สาธยายข้อวัดและพระพุทธโอวาทเบื้องต้นซึ่งพระอุปัชฌายะอาจารย์แนะนำด้วยเสียงเบาๆเกรงจะเป็นที่รำคาญแห่งภิกษุอื่นเวลาเดียวกันนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคประทับนั่งขัดสมาธิอยู่ในพระกันทกุฎีตรวจดูสัตวโลกที่พระองค์พึงเสด็จไปโปรดก็ทรงทราบด้วยพระญาณว่าโจรองคุลิมานกำลังแสวงหาบุคคลผู้ครบพันเพื่อฆ่าแล้วตัดนิ้วมือไปหากเรารีบไปให้ทันความสวัสดีก็จะมีแก่องคุลิมานนั้นเขายืนฟังคำสอนของเราในป่านั้นแลจะกลับใจรู้สึกผิดชอบแล้วขอบวชเมื่อบวชแล้วไม่นานก็จะทำให้แจ้งซึ่งอภิญญาหกแต่ถ้าเราไม่ไปองคุลิมานพบมารดาของตนซึ่งกำลังตามหาและจำไม่ได้เพราะมีหัวใจฟั่นเฟือนไปอันเนื่องจากลำบากตรากตรำในการนอนการกินในป่ามาเป็นเวลานานถ้าประทุษร้ายมารดาถึงแก่ชีวิตก็จะเป็นผู้ที่กลับตัวไม่ได้อีกต่อไปแม้ฉะไหนเราพึงสงเคราะห์องคุลิมานนั้นให้เป็นผู้มีความสวัสดีครั้นในเวลาเช้าทรงถือบาทครองจีวรเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตกลับมาเสวยเสร็จแล้วแจ้งให้ภิกษุทั้งหลายทราบความที่พระองค์จะเสด็จจาริกไปสู่ชนบทชั่วคราวเพื่อโปรดเวไนยสัตว์และในการเสด็จครั้งนี้มิได้นำพระภิกษุอื่นไปด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำเนินด้วยพระบาทไปยังทิศที่องคุลิมานกำลังเดินมาตลอดทางที่ผ่านไปพบคนเลี้ยงโคคนเลี้ยงแกะและชาวนามีท่าทางตื่นเต้นรีบเดินเข้ามาบ้างก็กระซิบกระซาบบ้างก็ละล่ำละลักบอกว่าท่านสมณะท่านอย่าเพิ่งไปโจรองคุลิมานมันอยู่ทางนั้นมันเป็นคนดุร้ายมีมือชุ่มด้วยโลหิตมันฆ่าฟันคนแล้วตัดนิ้วร้อยเป็นพวงใครเดินผ่านทางมันเป็นถูกฆ่าตายสิ้นจงหลีกไปเสียทางอื่นเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงอาการขอบใจต่อผู้หวังดีเหล่านี้แต่ไม่ได้ตรัสค้านหรือเห็นดีด้วยประการใดคงเสด็จไปข้างหน้าตามปกติและได้พบชาวนาบ้างค
นเลี้ยงแกะบ้างคนเลี้ยงโคบ้างในระหว่างทางอีกก็ได้รับคำห้ามปรามแนะนำมิให้เสด็จไปดังกล่าวแล้วข้างต้นแม้จะหลายครั้งหลายหนก็หาทำให้พระผู้มีพระภาคเสด็จเลี่ยงไปทางอื่นไม่จนกระทั่งองคุลิมาซึ่งอยู่ริมทางแลเห็นพระองค์เสด็จมาจากไกลก็นึกประหลาดใจว่าอัศจรรย์จริงทางนี้อย่าว่าแต่คนคนเดียวเลยตั้ง30หรือ40คนก็ไม่มีใครเดินมาเพราะกลัวจะถูกฆ่าแต่พระรูปนี้เดินมาผู้เดียวแท้ๆไม่มีเพื่อนเลยหรือจะมาข่มเหงเราถ้าเช่นนั้นเราก็จะต้องฆ่าเสียก่อนคิดเช่นนั้นแล้วองคุลิมานก็เตรียมตัวคว้าดาบสะพายธนูคอยให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จผ่านแล้วจึงเดินสะกดรอยตามไปเงียบๆข้างหลังครั้นเห็นว่าจะไปไม่ทันจึงเร่งฝีเท้าหนักขึ้นในที่สุดถึงกับวิ่งก็ไม่สามารถตามให้ทันพระผู้มีพระภาคผู้เสด็จดำเนินไปตามปกติได้องคุลิมานรู้สึกอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งวิ่งพลางคิดพลางไปว่าแปลกจริงแต่ก่อนมาเราเคยมีฝีเท้าเร็วยิ่งนักสามารถวิ่งขับช้างม้าหรือรถให้ทันได้ดังประสงค์พระรูปนี้ก็เดินเรื่อยไปตามปกติทำไมเราถึงกับวิ่งขับแล้วก็ยังไม่ทันถ้าเราเรียกให้หยุดแล้วถามดูบางทีจะทราบเรื่องอะไรได้บ้างแล้วองคุลิมานก็หยุดวิ่งตะโกนไปว่าหยุดก่อนพระมีเสียงตอบมาว่าเราน่ะหยุดแล้วองคุลิมานท่านต่างหากยังไม่หยุดท่านจึงหยุดสิองคุลิมานคิดในใจว่าพระพวกสักยบุตรเหล่านี้เป็นคนพูดจริงปฏิญญาณจริงแต่ทำไมเดินไปเรื่อยๆจึงกล่าวว่าเราน่ะหยุดแล้วองคุลิมานท่านต่างหากยังไม่หยุดท่านจึงหยุดสิเราจะต้องถามความข้อนี้ดูแล้วจึงถามขึ้นว่าพระท่านเดินไปอยู่แต่กล่าวว่าเราหยุดแล้วและกล่าวถึงข้าพเจ้าผู้หยุดแล้วว่าไม่หยุดเมื่อเป็นเช่นนี้การที่ท่านว่าท่านหยุดและว่าข้าพเจ้าไม่หยุดนั้นจะหมายความว่าอย่างไรดูก่อนองคุลิมานเราเลิกเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้วและวางสัตราวุธแล้วตลอดไปส่วนท่านสิเมษสำรวมในสัตว์เที่ยวเบียดเบียนล้างผลาญชีวิตผู้อื่นไม่วางมือเราจึงชื่อว่าหยุดแล้วและท่านชื่อว่ายังไม่หยุดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเช่นนี้องคุลิมานก็ได้สติตามธรรมดาองคุลิมานเป็นคนเฉลียวฉลาดและรู้สึกผิดชอบดียิ่งคนหนึ่งแต่ที่กลายเป็นคนโหดร้ายและฟั่นเฟือนไปในทางชั่วก็เพราะกังวลอยู่กับการประหัตประหารผู้อื่นต้องตรากตรำลำบากในการบุกป่าฝ่าดงการกินการนอนที่กันดารหาความสุขกายใจไม่ได้องคุลิมานเหินห่างจากศีลธรรมตลอดการช้านานเมื่อมาได้ฟังพระวาจาอันหลักแหลมนำให้นิยมในสันติสุขของพระผู้มีพระภาคจึงรู้สึกชุ่มชื่นเหมือนคนเดินทางที่เหนื่อยอ่อนได้พักผ่อนที่ร่มเงาและลงสนานกายในสระน้ำใสสะอาดหรือเหมือนต้นไม้ที่เขียวเฉาได้ละอองฝนโปรยปลายให้สดชื่นขณะที่องคุลิมานยืนตัวเบาอยู่ด้วยความเลื่อมใสซาบซ่านในพระพุทธภาษิตอันสั้นแต่ดื่มซึ้งถึงใจอยู่นั้นเหตุผลทั้งหลายที่นำให้เกิดความรู้สึกผิดชอบและความตระหนักในศีลธรรมก็มาปรากฏอยู่อย่างมากมายหวนระลึกไปถึงเมื่ออยู่ในวัยรุ่นสมัยที่บิดาส่งไปศึกษาณสำนักท่านทิสาปาโมกนึกถึงโอวาทของบิดาที่ให้มันปฏิบัติอาจารย์มันเล่าเรียนศึกษาและให้มีความประพฤติเรียบร้อยสมชื่ออหิงสกะซึ่งแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนแต่แล้วเรียนไปเรียนไปอาจารย์กลับใช้ให้เที่ยวฆ่าคน จนกว่าจะครบจำนวนพันเพื่อใช้เป็นเครื่องประกอบวิชาความรู้องคุลิมานยังจำได้ถึงถ้อยคำที่ตนคัดค้านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ตระกูลของผมถือไม่เบียดเบียนผู้อื่นผมจะทำได้อย่างไรแต่ในที่สุดก็ต้องปฏิบัติตามเมื่อถูกอาจารย์เซาซีบ่อยๆศิลปศาสตร์อะไรกันที่ต้องใช้ชีวิตมนุษย์ตั้งพันมาเป็นเครื่องประกอบเช่นนี้เมื่อฝนตกหรือแดดกล้าเรารู้จักหลบเข้าสู่ที่กำบังหรือกลางร่มเมื่อโรคภัยเกิดขึ้นแก่ตนเรารีบป้องกันรักษาเมื่อถูกด่าว่าเราไม่ชอบใจเมื่อมีใครประทุษร้ายเราต้องหลบหนีหรือมิฉะนั้นก็ต่อสู้ทั้งนี้ด้วยความมุ่งหมายอย่างเดียวคือให้ตัวเราปลอดภัยให้ตัวเราเป็นสุข
ไม่ว่าใครก็ล้วนแต่รักตนและขวนขวายเพื่อให้ตนได้รับความสุขความปลอดภัยทั้งสิ้นความรู้สึกอย่างอื่นอาจแตกต่างกันตามอัธยาศัยแต่ความรู้สึกรักตนนี้ย่อมมีแก่สัตว์ทุกจำพวกและเพราะปรารภตนนั้นความเอาใจใส่ห่วงใยก็ขยายออกไปถึงญาติมิตรและสิ่งต่างๆที่เป็นของตนหรือเนื่องด้วยตนเมื่อทุกคนรักตนเช่นนี้การรักแต่ตนของเราแล้วเที่ยวเบียดเบียนผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความรักตนของเขาบ้างนั้นไม่เป็นธรรมเลยการที่มนุษย์ทั้งหลายเห็นเราแล้วพากันหลบหนีอย่างไม่คิดชีวิตการที่เราเที่ยวฆ่าฟันล้างผลาญผู้อื่นด้วยประสงค์เพียงให้ตัวเราเองสำเร็จศีลประสาทดังที่เป็นมาแล้วนี้มิได้แสดงให้เห็นความรักตนในทางที่ผิดโดยไม่ใส่ใจต่อความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ดอกหรือเราเกิดมาเพื่อก่อความย่อยยับให้แก่คนทั้งหลายเกิดมาเพื่อทำโลกให้เดือดร้อนไม่ได้เกิดมาเพื่อทำประโยชน์อะไรเลยเช่นนั้นหรือพระรูปนี้เทียวที่เตือนสติให้เราสำนึกในความชั่วช้าด้วยวาจาอันอ่อนหวานและมีคติลึกซึ้งถ้าเราไม่พบท่านบางทีเราจะไม่ได้รู้เรื่องศีลธรรมและความสงบเลยจนตลอดชีวิตการบรรลือสีหนาถของพระรูปนี้สำคัญยิ่งหรือท่านผู้นี้จะเป็นพระสมณะโคดมเจ้าชายสิทธัตถะผู้โอรสของพระนางมหามายาพอคิดว่าท่านผู้นี้คงเป็นพระสมณะโคดมองคุลิมานก็รู้สึกปลาปลื้มและเกิดความเลื่อมใสมีโลมชาติชูชันอย่างประหลาดครั้นได้พินิจพระพุทธลักษณะอันงดงามมีสง่าได้เห็นแววพระเนตรอันสำแดงพระมหากรุณาของพระองค์จึงแน่ใจว่าบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดเราแล้วองคุลิมานก็โยนอาวุธทิ้งยอบกายลงถวายบังคมพระตถาคตเจ้าแล้วกราบทูลว่าเป็นเวลานานเหลือเกินพระเจ้าค่ะกว่าจะได้เสด็จมาโปรดข้าพระองค์ได้สดับธรรมภาสิทธิ์ของพระองค์แล้วจักเลิกบาปกรรมตั้งแต่บัดนี้ไปแล้วองคุลิมานก็เข้าไปจนใกล้ถวายบังคมอีกแทบพระบาททูลขอบรรพชาในพระพุทธศาสนาเมื่อพระผู้มีพระภาคประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่พระองคุลิมานแล้วเสด็จจาริกต่อไปโดยลำดับได้พบพระสาวกอื่นๆในระหว่างทางบ้างก็ร่วมทางกันเที่ยวแสดงธรรมโปรดเวนยสัตว์ในที่สุดย้อนมาสู่ขนทางเรียบลำน้ำซึ่งไหลเอื่อยมาแต่ภูเขาด้านอุดรตามที่ราบรุ่มแห่งแคว้นโกศลจนกระทั่งจาริกมาใกล้เมืองสาวัตถีราชธานีบทที่4ชีวิตใหม่เมื่อภิกษุองคุลิมานตามเสด็จพระผู้มีพระภาคตามทางเรียบลำน้ำอาจิรวดีผ่านเมืองสาวัตถีมาพำนักอยู่ณเชตวนารามซึ่งมีบริเวณกว้างขวางถัดจากพระคันธกุฎีไปไม่ไกลนักจะแลเห็นธรรมสภาอันใหญ่โตมองดูวิจิตรงดงามด้วยฝีมือแห่งนายช่างเป็นสถานสำหรับประชุมพุทธบริษัทในเวลาสดับพระธรรมเทศนาและกล่าวธรรมสากัจฉาถัดไปอีกด้านหนึ่งมีวิหารใหญ่มีเรือนคลังสำหรับเก็บของสงฆ์มีอุปทานศาลาคือโรงฉันซึ่งยกพื้นกันน้ำท่วมในคราวน้ำหลากมีกุฏิสำหรับภิกษุอยู่ได้รูปเดียวเป็นกุฏิไม้บ้างกุฏิก่อด้วยอิฐหรือศิลาและโบกด้วยดินผสมวัสดุอื่นบ้างสร้างเป็นระเบียบไล่ออกไปนับด้วยจำนวนร้อยจำนวนพันมีระหว่างห่างกันเพื่อเป็นทางเดินและเป็นที่จงกรมบำเพ็ญสมณธรรมมีโรงจงกรมสำหรับใช้ในหน้าน้ำและหน้าฝนมีต้นไม้รายเรียงทั่วบริเวณพอได้อาศัยร่มเงาในคิมหะฤดูมีสระน้ำใสสะอาดในที่ใกล้มีชันตาคระเรือนไฟและชันตาคระศาลาโรงแห่งเรือนไฟสำหรับอบกายผิงไฟในคราวหนาวจัดมีอคีศาลาโรงไฟสำหรับต้มน้ำใช้น้ำฉันและซักสุจีวรเชตวนารามสะดวกในน้ำที่อยู่และโคจรคามทั้งเป็นที่สงัดจากชุมชนผู้ครองเรือนชนีจึงเหมาะสำหรับเป็นพุทธนิวาสสถานและควรแก่การอยู่อาศัยของบรรพชิตผู้ปรารถนาความสงบทั่วไปท่านองคุลิมานได้พำนักอยู่ณกุฎีน้อยหลังใดหลังหนึ่งในเชตวนารามนี้ชีวิตใหม่ของท่านตรงกันข้ามกับที่เป็นมาแล้ว
ความเป็นไปในครั้งก่อนคือเรื่องจับอาวุธประหัตประหารผู้อื่นอย่างเหี้ยมโหดเห็นใครก็นึกแต่จะเพิ่มพวงนิ้วให้ยาวออกไปแต่ในบัดนี้ท่านได้รับอบรมให้เอื้อเฟื้อแม้ในชีวิตของสัตว์เล็กๆที่กวนกัดให้รำคาญน้ำชัยน้ำฉันก็จะต้องตรวจตราและกรองเสียก่อนเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิตของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำนั้นกิริยาอาการทั้งกายและวาจาก็ต้องให้อยู่ในระเบียบมารยาทที่ดีมีแต่ความสุภาพไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและคนอื่นในทางจิตใจซึ่งนับว่าสำคัญยิ่งพระตถาคตเจ้าก็ทรงสั่งสอนให้คอยตั้งสติสำรวมไม่ให้ยินดียินร้ายไปตามอิทธารมหรืออนิทธารมทั้งทรงสั่งสอนให้รู้จักคำว่าเมตตากรุณาอันเป็นคำไพเราะและอำนวยความร่มเย็นเป็นสุขแก่สัตว์โลกนอกจากนั้นยังทรงชี้แจงให้เห็นโทษของความเคลิบเคลิ้มในเครื่องล่ออันเป็นทุกข์แต่ลวงให้เห็นเป็นสุขโทษของความมุทะลุดุดันและโทษของความหลงไหลในวัยในอายุตลอดถึงยศศักดิ์สมบัติจนลืมตัวลืมตายวันหนึ่งพระองคุลิมาลไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีได้พบสตรีมีครรภ์แก่จวนคลอดเดินด้วยความลำบากก็เกิดความกรุณารำพึงว่าสัตว์เหล่านี้เป็นผู้ลำบากยิ่งหนอครั้นปัจฉาพัสกลับไปสู่เชตวนารามจึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลความเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าองคุลิมาลเธอจงไปที่สตรีนั้นและกล่าวว่าดูก่อนน้องหญิงเพราะเหตุที่เรามิได้แกล้งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งรู้อยู่ด้วยสัจจะนั้นขอความสวัสดีจงมีแก่ตัวท่านและบุตรในครรภ์ของท่านดังนี้จะไม่เป็นมุสาวาทไปหรือพระเจ้าค่ะเพราะเท่าที่ข้าพระองค์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาแล้วนั้นล้วนมีเจตนาและรู้อยู่ทั้งสิ้นถ้าอย่างนั้นจงเพิ่มคำบางคำให้ชัดขึ้นเถิดองคุลิมาลเธอจงกล่าวว่าดูก่อนน้องหญิงเพราะเหตุเราผู้เกิดแล้วโดยอริยชาติมิได้แกล้งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งที่รู้อยู่ด้วยสัจจะนั้นขอความสวัสดีจงมีแก่ตัวท่านและบุตรในครรภ์ของท่านดังนี้คำว่าเกิดในอริยชาติในที่นี้หมายถึงบวชเป็นบรรพชิตในเวลานั้นพระองคุลิมาลยังไม่ได้บรรลุมรรคผลรุ่งขึ้นพระองคุลิมาลไปที่หญิงนั้นก็กล่าวสัจวาจาตามที่พระตถาคตเจ้าทรงสอนไว้ทุกประการหญิงนั้นก็คลอดบุตรโดยสะดวกและมีความสวัสดีทางมารดาและทารกนี้แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงแห่งอัธยาศัยของพระองคุลิมาลประการหนึ่งในสมัยที่บวชแล้วเพียงเห็นสตรีมีครรภ์เดินลำบากก็ให้เกิดความสังเวชกรุณาในผู้เช่นนั้นอันตรงกันข้ามกับอดีตการซึ่งกล่าวมาแล้วมีเพื่อนพรหมจารีหลายรูปซึ่งเคยพบเห็นกันกับพระองคุลิมาลในที่เฝ้าพระผู้มีพระภาคบ้างพำนักอยู่ในกุฏิใกล้เคียงบ้างพากันมาสนทนาปราศรัยตามโอกาสท่านเหล่านี้มีชีวประวัติต่างๆกันบางรูปเป็นบุตรเศรษฐีคฤหบดีบางรูปเป็นพราหมณ์เจ้าลัทธิซึ่งละความเห็นเดิมของตนขอบรรพชาอุปสมบทบางรูปเป็นผู้เกิดในตระกูลที่ถือกันว่าต่ำทรามแต่เมื่อมาอยู่ภายใต้พระธรรมวินัยนี้ท่านเหล่านั้นก็เคารพกันตามพรรษายุการไม่มีผู้ใดกระด้างกระเดืองถือตัวเพราะชาติเพราะทรัพย์เป็นต้นบ่ายวันหนึ่งพระองคุลิมาลนั่งอยู่ณร่มไม้ข้างกุฏิมีภิกษุปูนมัชฌิมรูปหนึ่งซึ่งอยู่ในกุฏิใกล้เคียงและรู้จักการเดินเข้ามาพระองคุลิมาลยืนขึ้นต้อนรับนิมนต์ให้นั่งร่วมปราศัยกันเมื่อทั้งสองได้นั่งลงหน้าที่สมควรแก่ตนแล้วภิกษุรูปนั้นจึงกล่าวขึ้นผู้มีอายุเหล่าภิกษุซึ่งอยู่ในที่เฝ้าพระผู้มีพระภาคย่อมได้เห็นได้ฟังเหตุการณ์ต่างๆและพระพุทธโอวาทปรารภเหตุนั้นเป็นนิดผู้มีอายุวันหนึ่งมีภิกษุชาวชนบทประมาณ30รูปเดินทางมาแต่แดนไกลเพื่อถวายบังคมพระตถาคตเจ้าภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องที่ตนเที่ยวบิณฑบาตไปทางเรือนจำเห็นโจรหลายคนถูกจับกุมเข้าเครื่องจองจำมีโซ่ตรวนขื่อคาเป็นต้นโจรเหล่านั้นลำบากแม้ที่จะขยับขยื่นกายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเครื่องผูกเหล่านั้นยังอาจตัดหรือแก้ออกได้ไม่ยากนัก
ภิกษุทั้งหลายมีเครื่องผูกอีกอย่างหนึ่งที่ผูกย่อนๆแต่จะแก้หรือเปลื้องให้พ้นได้ยากสิ่งเหล่านั้นคือทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาของผู้บริโภคกามแม้จะไม่ผูกมัดร่างกายดังเครื่องจองจำคงปล่อยให้ไปในที่ต่างๆได้แต่เครื่องผูกเหล่านี้ก็รึงรัดจองจำใจของสัตว์เหล่านั้นให้ติดให้เดือดร้อนกระวนกระวายอย่างยากที่จะแก้ไขผู้มีปัญญาเท่านั้นย่อมละกามสุขตัดเครื่องผูกเหล่านี้ออกบวชผู้ที่ยังติดอยู่ก็จะต้องทนให้เครื่องจองจำดังกล่าวนี้รัดรึงเดือดร้อนตลอดไปสิ้นกาลนานขณะที่พระองคุลิมาลฟังอยู่ด้วยความสนใจนั้นภิกษุที่รูปที่เล่าก็บอกให้ดูภิกษุหลายรูปผู้กำลังเดินมาจากพระคันธกุฎีจะไปยังที่พักด้านตะวันออกพระองคุลิมาลจำได้เพียงรูปเดียวคือพระทัพพระมลบุตรซึ่งเดินเป็นที่สองรองจากพระเถระผู้เฒ่าซึ่งนำหน้านอกจากนั้นยังมีภิกษุแปลกหน้าอีกเป็นอันมากเดินตามมาพระองคุลิมาลรู้จักพระทัพพระมลบุตรเพราะท่านเป็นเสนาสนะคาหพตะผู้จัดเสนาสนะสำหรับภิกษุทั้งหลายในเชตวนารามวันแรกที่มาถึงพระผู้มีพระภาคก็มอบให้พระทัพพระมลบุตรนำท่านพระองคุลิมาลมาพักณกุฎีตรงนี้และท่านพระองคุลิมาลนั้นตั้งใจว่าเมื่อได้ศึกษาข้อวัดและกรรมฐานในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วก็จะได้ปลีกไปอยู่ณเสนาสนะป่าต่อไปผู้มีอายุพระเถระผู้เฒ่าซึ่งเดินนำหน้าพระทัพพระมลบุตรนั้นคือพระมหากัสสปะผู้ถือการอยู่ป่าทรงผ้าสามผืนและถือบิณฑบาตเป็นวัดวันนี้ท่านคงเดินทางมาแต่ไกลเพื่อถวายบังคมพระผู้มีพระภาคส่วนภิกษุทั้งหลายที่ตามมาข้างหลังนั้นคือสัทธิวิหาริกของท่านภิกษุรูปนั้นบอกแก่พระองคุลิมาลแล้วกล่าวต่อไปผู้มีอายุพระเถระทั้งหลายที่ให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรและแสดงธรรมสั่งสอนประชุมชนณขามนิคมชนบทราชธานีนั้นย่อมถือเป็นวัดทีเดียวในการมาเยี่ยมถวายบังคมพระศาสดาตามโอกาสอันสมควรการใดท่านมิได้มาเมื่อสัทธิวิหาริกอันเตวาสิของตนเข้าไปลาเพื่อเดินทางมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคการนั้นท่านย่อมสั่งสัทธิวิหาริกอันเตวาสิเหล่านั้นให้ถวายบังคมพระศาสดาแทนตนและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเถระชื่อนั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้ามดังนี้เมื่อพระมหากัสสปะเดินเข้ามาใกล้พระองคุลิมาลและภิกษุรูปนั้นก็ลุกขึ้นยืนถวายนมัสการพระเถระหยุดยืนป้องหน้าถามนามและถามถึงผาสุวิหารความอยู่เป็นสุขพอสมควรแล้วก็เดินต่อไปก่อนที่จะกลับสู่กุฎีของตนภิกษุรูปนั้นได้กล่าวกับพระองคุลิมาลว่าผู้มีอายุพระมหากัสสปะเป็นผู้มาสู่พระธรรมวินัยนี้ในวัยชราแต่ก็ประพฤติปฏิบัติเข้มแข็งไม่ย่อหย่อนพระทัพพระมลบุตรแม้อายุจะยังน้อยแต่ก็ได้บรรลุพระอรหัตในวัยแรกท่านปรารภความที่ตนมีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วในการประพฤติพรหมจรรย์สมควรที่จะบำเพ็ญประโยชน์อย่างอื่นแก่ภิกษุบริษัทต่อไปอีกจึงทูลขอรับหน้าที่เป็นผู้จัดเสนาสนะและผู้แจกอาหารซึ่งพระผู้มีพระภาคก็โปรดให้สงสวดสมมุติด้วยยติทุติยกรรมแต่สมัยที่ยังประทับอยู่ณเวฬุวนารามเมืองราชคฤห์ท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่เพื่อนพรหมจารีพึงถือเป็นทิฏฐานุคติวันนี้ท่านพระมหากัสสปะมาถึงเชตวนารามและเวลาค่ำอันเป็นเวลาที่ภิกษุทั้งหลายสดับพระพุทธโอวาทเราคงจะได้ฟังพระธรรมเทศนาและการโต้ตอบปราศัยระหว่างพระองค์กับพระสาวกผู้ใหญ่โดยพิเศษผู้มีอายุเราสนานกายในเวลาเย็นเสร็จแล้วจงไปธรรมสภาพร้อมกัน